This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS ค่ะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะดูแลรายการโดยจิตรินเมฆเหลืองค่ะห้องสมุดหลังใหม่เป็นห้องสมุดที่คุณสามารถฟังหนังสือได้ตามอัธยาศัยด้วยความสนุกสนานนะคะมีหนังสือหลากหลายแนวที่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังอ่านให้คุณได้ฟังวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะของหนังสือที่ชื่อว่าจดหมายจางวังรำพระนิพนธ์ของนมส.พระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ค่ะเรื่องราวจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณฟังท่านใดสนใจสามารถที่จะฟังย้อนหลังได้จดหมายจางวังรำประกอบด้วยจดหมาย7ฉบับค่ะเป็นจดหมายที่พ่อเขียนสอนลูกตั้งแต่ลูกเรียนหนังสืออยู่ที่อังกฤษจนกระทั่งลูกเดินทางกลับเมืองไทยแล้วก็มาทำงานในบริษัทของพ่อแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลนะคะมาจากรูปแบบวรรณกรรมของต่างประเทศในขณะนั้นแล้วก็กลายเป็นวรรณกรรมที่มีรูปแบบแปลกใหม่ในสังคมไทยตีพิมพ์ในวารสารทวีปัญญานะคะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตีพิมพ์เป็นตอนๆค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ล้ำมากในยุคนั้นนะคะคือถึงแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลรูปแบบจากทางตะวันตกแต่ว่าเนื้อหานั้นก็มีอรรถรสมีมุมมองค่านิยมแล้วก็มีภูมิปัญญาแบบไทยๆเป็นเนื้อหาสำคัญค่ะคือนอกจากจะได้ความรู้ยังได้อารมณ์ขันด้วยนะคะคืออ่านไปก็ยิ้มไปเป็นพ่อที่ต้องบอกว่าท่านทรงแซ่บมากนะคะในเรื่องของสำนวนภาษาในยุคนั้นคือไม่ได้สอนแบบยังไงล่ะไม่ได้สอนแบบน่าเบื่อแต่สอนแบบสนุกอ่ะมีการจิกกัดไปนะคะด้วยภาษาที่มีชั้นเชิงทางวรรณชั้นเชิงทางภาษาที่สวยงามท่านใดที่สนใจแนะนำว่าให้ลองหาอ่านเพิ่มเติมค่ะแล้วจะได้อรรถรสอีกรูปแบบหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยถามว่าตอนสุดท้ายแล้วเรื่องราวจบไปแล้วแล้วจะมีอะไรอีกมีคำอธิบายศัพท์ค่ะในส่วนที่เป็นบทเสริมท้ายจดหมายจางวังรำนะคะบทเสริมท้ายซึ่งประกอบด้วยการอธิบายคำศัพท์และพระประวัติขององค์ผู้นิพนธ์ค่ะขนาดแค่อธิบายคำศัพท์ยังสนุกเลยนะคะแล้วก็บางคำเนี่ยก็ทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมเอาละเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มกันที่อธิบายคำศัพท์ก่อนคำแรกค่ะคำนี้ดิฉันจำได้ว่าได้เคยอธิบายไปแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ละเอียดเท่านี้คำว่าขี้หกเคยได้ยินไหมคะขี้หกก็หมายถึงโกหกพูดปดพูดไม่จริงเป็นภาษาทางใต้ ambition ก็มาจากคำว่า ambition ความทะเยอทะยานความใฝ่สูงปืนรอสอรอจุดสอสาราจุดหมายถึงปืนที่เข้ามาในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่าในยุคนั้นปืนก็ถือว่าเป็นอาวุธใหม่เป็นของใหม่แชมเปญอันนี้อาจจะพอเดากันได้นะคะก็คือแชมเปญเหล้าองุ่นขาวทำจากเมืองแชมเปญในประเทศฝรั่งเศสแต่ในยุคนั้นเรียกว่าแชมเปญแฟชั่นก็คือแฟชั่นหมายถึงสิ่งที่กำลังนิยมกันผู้ประพันธ์นะคะ
พระองค์ก็อธิบายว่าความนิยมของคนเช่นในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เพิ่งผ่านมานี้ชายนิยมไว้ผมยาวเหมือนผู้หญิงแต่ความนิยมนั้นจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นช่วงยาวหรือสั้นก็ได้โดยมากเมื่อพูดถึงแฟชั่นเรามักนึกถึงความนิยมในด้านการแต่งกายถ้าเราพูดว่า a man of fashion หมายความถึงคนหรูทันสมัยอยู่เสมอในนี้ใช้ชอช้าง2ตัวนะคะ fashion จริงๆมีอีกหลายคำนะคะที่เป็นคำซึ่งเราก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆและบางคำเนี่ยที่ฉันเองก็ได้อธิบายไปบ้างแล้วนะคะคำนี้ต้องพูดซ้ำค่ะน่ารักดีลูกปี๊บหมายถึงลูกโป่งนะอันก็โหทกอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะคะแต่ชอบมากน่ารักจังเลยอันก็โหก็คือแอลกอฮอล์บวกกับอุทกคือเป็นการเอาคำอังกฤษมาสนธิกับคำบาลีนะคะอันก็โหคือภาษาอังกฤษใช่ไหมอุทกคือน้ำบวกกันเป็นเอาอันกะโหทกก็หมายถึงน้ำเหล้าสุรานั่นเองค่ะท่านผู้ประพันธ์นะคะคิดคำของท่านขึ้นเอง Procrastination is the thief of time การผัดวันประกันพรุ่งการรีรอ Ticketอันนี้ก็คือติ๊กเก็ตตั๋วเรือตั๋วรถยูนิเวอร์ซิตี้แหมอันนี้เป็นคำที่เราก็ต้องรู้กันอยู่แล้วนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีความรู้เพิ่มเติมค่ะยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเราทราบดีว่าหมายถึงมหาวิทยาลัยนะคะแต่ในคำอธิบายศัพท์นี้อธิบายความหมายไว้ว่าUniversity มหาวิทยาลัยคือที่รวมแห่งการสอนศิลปะวิทยาหลายประเภทนมส.อธิบายไว้ในเรื่องของนักเรียนเมืองอังกฤษว่าคำว่า University นั้นคือคำละตินว่า Universitas มาจากคำว่า Unis 1 versus หันรวมความว่าหันเข้าเป็น1แปลว่ารวมทั้งสิ้นแต่ส่วนความเข้าใจนั้น university คือที่รวมกันของ college ทีนี้ก็ต้องมาที่คำ college โรงเรียนวิทยาลัยส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมีสถานที่ครูนักเรียนพร้อมนมส.ได้ให้คำอธิบายว่า college คือโรงเรียนชั้นสูงมาจากคำละตินว่า collegium แปลว่าที่รวมกันคือที่ประชุมสำหรับการอันหนึ่งอันใดคือการสั่งสอนวิชาและการให้ดีกรีเป็นต้นPublic School ก็คือ Public School นะคะมัเป็นโรงเรียนมัธยมกินนอนในอังกฤษมีคณะกรรมการควบคุมแบบโรงเรียนวชิราวุธเคยมีการกล่าวถึงยูคริตนะคะที่บอกว่าในเวลาที่เรียนเจ้าทราบไม่ได้ว่าเอายูราหรือยูคริตหรือลอยิกหรืออะไรที่จะเป็นเนื้อทำให้เจ้าเป็นผู้มีกำลังวางชาต่อไปภายหน้ายูคริตหมายถึงชาวกรีกเป็นนักคณิตศาสตร์นะคะมีชีวิตอยู่ประมาณ 2,200 กว่าปีที่แล้วเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาเลขคณิตนะคะส่วนลอยิกก็มาจากคำว่าลอจิกหมายถึงศาสตร์คือตรรกวิทยาวิชาที่ว่าด้วยเหตุผลนั่นเองนะคะทีนี้มีอยู่ประโยคหนึ่งนะคะที่มีการเปรียบเปรยบอกว่าแต่จะแต่งเรื่องแห่กฐินพยุหะไปลงพิมพ์ก็ไม่สำเร็จจำได้ไหมคะมีอยู่ตอนหนึ่งที่พูดถึงคนที่เรียนหนังสือมามากรู้ไปหมดเลยนะคะไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาแต่ว่าทำอะไรไม่เป็น
ม้แต่จะแต่งเรื่องแห่กฐินพยุหะไปลงพิมพ์ก็ไม่สำเร็จหมายความว่าอย่างไรนะคะกับเรื่องแห่กฐินพยุหะโอ้มีคำอธิบายเยอะเลยนะคะซึ่งก็น่าสนใจค่ะคำอธิบายบอกว่าเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบมาคือเมื่อถึงหน้ากฐินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้ากฐินโดยทางสถลมากบ้างโดยทางชลมากบ้างกระบวนพยุหยาตรานี้ถ้าเป็นครั้งที่สำคัญจึงจะจัดเช่นในปี2500ได้มีงานฉลอง25พุทธศตวรรษทางราชการได้จัดกระบวนเป็นพุทธพยุหยาตราทางชลมากอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนบุษบกของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชตั้งบุษบกประดิษฐานพระธรรมเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนั้นใช้เป็นอาสนะพระสงฆ์และจัดเรืออื่นๆเป็นกระบวนพยุหยาตราน้อยล่องตามลำน้ำเจ้าพระยาการจัดปริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคหากเป็นงานพระราชพิธีสำคัญมากก็จะจัดเป็นกระบวนใหญ่มีเรือในกระบวนประมาณ80ลำค่ะส่วนในงานพระราชพิธีอาจจัดเป็นกระบวนเล็กมีเรือประมาณ40ลำโดยลดจำนวนเรือดั้งและเรือที่ไม่สำคัญออกซึ่งเรียกว่ากระบวนพยุหยาตราน้อยทางชลมารคฉลองพุทธศตวรรษได้จัดกระบวนเรือทั้งสิ้น39ลำความยาวของกระบวนประมาณ700เมตรมีระยะกว้างประมาณ40เมตรระยะระหว่างแนวห่าง20เมตรการจัดรูปกระบวนจัดเป็น3แนวคือแนวกลางแนวซ้ายและแนวขวาสำหรับการเคลื่อนกระบวนเรือผู้บัญชาการกระบวนเรือซึ่งอยู่ในเรือกรองในจะเป็นผู้ให้สัญญาณเคลื่อนกระบวนแล้วพนักงานแห่ก็จะเริ่มเห่ถวายเรือทุกลำจะพายท่านกบินกระบวนพยุหยาตราฉลอง25พุทธศตวรรษนี้ตั้งต้นจากวัดเขมาพิรตารามล่องไปตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปเทียบที่ท่าราชบรดิตเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จถวายสักการะพระพุทธรูปซึ่งมีประดิษฐานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์การจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีมาแต่เดิมในสมัยโบราณคือเป็นการจัดกระบวนเรือรบในแม่น้ำตามตำราพิชัยสงครามเมื่อเวลายกทัพเรือไปรบกับข้าศึกแม้ยามนั้นบ้านเมืองสงบปราศจากศึกสงครามก็จะมีการระดมพลเพื่อฝึกซ้อมกระบวนเรืออยู่เป็นนิดการฝึกซ้อมมักจะจัดขึ้นในฤดูน้ำหลากระหว่างที่ราษฎรว่างจากการทำไร่ไถนาและประจวบกับเทศกาลทอดกฐินอีกด้วยการจัดกระบวนเรือดังกล่าวนี้เป็นต้นเหตุของประเพณีแห่เสด็จทอดผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคกล่าวคือเมื่อพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐินณวัดที่อยู่ริมน้ำก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนเรือรบที่ได้จัดขึ้นและแห่แหนไปตามแม่น้ำทั้งนี้เพื่อให้ไพร่ฟ้าประชาชนได้สนุกรื่นเริงในโอกาสที่มีงานกุศลเรือรบที่นำมาจัดเข้าเป็นกระบวนเป็นเรือรบที่ใช้ในการคือใช้สำหรับการรบในแม่น้ำซึ่งมีขนาดแตกต่างจากเรือรบทางทะเลเรือรบในแม่น้ำลำสำคัญสำคัญที่ใช้เป็นเรือพระที่นั่งเช่นเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรื่องความทำด้วยไม้แกะสลักปิดทองที่กล่าวว่าแต่จะแต่งเรื่องแห่กฐินพยุหะไปลงพิมพ์ก็ไม่สำเร็จนั้นหมายความว่าเรียนมามากรู้เรื่องของต่างชาติมากมายแต่เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของตัวเองไม่รู้นอกจากไม่รู้แล้วจะแต่งหรือบรรยายให้คนอื่นฟังก็ไม่ได้ด้วยหรือมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่บอกว่าเจ้าสัวแก้วทำภาษีขาดทุนใหญ่2ปีพอหมดทุนก็พอตายพอดีฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าเจ้าสัวแก้วเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการทำภาษีนะคะมีคำอธิบายที่น่าสนใจเป็นประโยชน์มากนะคะว่าคำว่าภาษีท
ที่นำมาใช้หมายความว่าเก็บผลประโยชน์แผ่นดินเพิ่งจะปรากฏขึ้นในรัชกาลที่3คำว่าภาษีเห็นจะมาแต่คำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าบูชีหมายความว่าสำนักเจ้าพนักงานราชการเก็บผลประโยชน์แผ่นดินเพราะมาจัดวิธีให้มีผู้ว่าประมูลเงินหลวงรีบผูกขาดเก็บผลประโยชน์แผ่นดินในสมัยโบราณก่อนสมัยรัชกาลที่3ลักษณะการเก็บผลประโยชน์แผ่นดินจัดเป็น4อย่างเรียกว่าจังกอบอากรสวยและฤชารวมเรียกว่าสวยสาอากรหรือสวยสัตว์พัฒนากรทีนี้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชานุญาตให้มีการจัดการวิธีประมูลเงินหลวงรับผูกขาดผลประโยชน์แผ่นดินโดยประมูลได้ใครที่ประมูลได้ก็ได้ชื่อว่าเจ้าภาษีได้มีผู้รับผูกผลประโยชน์แผ่นดินชนิดต่างๆตามแต่จะคิดประดิษฐ์ขึ้นไปตั้งสถานที่สำหรับเรียกเก็บยังทำเลที่สินค้าจะผ่านไปมาเรียกว่าโรงภาษีตัวเจ้าภาษีนั้นเรียกว่าเป็นผู้ทำภาษีหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงกล่าวว่าภาษีอากรซึ่งไม่มีมาแต่ก่อนเกิดมีในแผ่นดินนั้นคืออากรบ่อนเบี้ยอากรหวยภาษีเบ็ดเสร็จลงสำเภาภาษีต้องห้าม6อย่างภาษีพริกไทย2อย่างเรียกแต่ผู้ซื้ออย่างหนึ่งเรียกแก่ชาวไร่อย่างหนึ่งภาษีไม้ยางภาษีไม้แดงภาษีไม้แดง10ลดเรียกแต่ผู้ขายภาษีเกลือภาษีน้ำมันมะพร้าวภาษีน้ำมันต่างๆภาษีกระทะภาษียางต้นภาษีใต้ชันภาษีจากภาษีฟืนภาษีกระชังภาษีไม้ไผ่ป่าภาษีไม้รวกภาษีกอไม้สีสุกภาษีไม้ค้างพลูภาษีไม้กระดานจงพูดเสมอพังงาภาษีไม้สุงภาษีฝ้ายภาษียาสูภาษีปอภาษีครามภาษีเนื้อแห้งปลาแห้งภาษีเยื่อเคยภาษีน้ำตาลทรายภาษีจันอับไพ่เทียนไขเนื้อขนมต่างๆภาษีปูนภาษีเกวียนต่างๆเรือจ้างหางโยงรวม38อย่างโหนี่คือรายชื่อภาษีนะคะที่จะมีการเรียกเก็บต่อมาค่ะถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไทยทำหนังสือสัญญาค้าขายกับต่างประเทศการทำหนังสือสัญญากับต่างประเทศก็เป็นปัจจัยต่อการเก็บภาษีอากรเป็นข้อสำคัญในเวลาต่อมาเหตุด้วยยอมให้ชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายเมื่อเสียภาษีตามพิกัดอัตราอันกำหนดไว้ในหนังสือสัญญาแล้วซื้อขายได้โดยสะดวกติดทางค้าขายของหลวงในพระคลังสินค้าและทางค้าขายของผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งเคยทำมาแต่ก่อนรัฐบาลว่าต้องตั้งภาษีอากรหาผลประโยชน์แผ่นดินและแบ่งส่วนพระราชทานทดแทนผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งรายได้ขาดหายไปเพราะการทำหนังสือสัญญากับต่างประเทศภาษีอากรซึ่งตั้งขึ้นใหม่ในรัชกาลที่4เจ้าพระยาทิพากรวงแสดงไว้ว่ามี14อย่างคือภาษีฝิ่นภาษีสุกรภาษีปลาสดภาษีปลาทูภาษีไหมภาษีขี้ผึ้งภาษีผักภาษีหม้อหวดภาษีถังภาษีเตาหล่อภาษีเรือมาดเรือโกรนภาษีแจวพายโกรนภาษีอากรพนันอากรมหรสพและกลับตั้งภาษีซึ่งเลิกในรัชกาลที่3 2อย่างคืออากรค้าน้ำและอากรมหรสพอากรหมายถึงการเก็บส่วนชักผลประโยชน์ที่ราษฎรทำมาหาได้โดยประกอบการต่างๆเช่นทำนาทำไร่ทำสวนเป็นต้นเจ้าภาษีกับนายอากรเจ้าภาษีเนี่ยเป็นผู้เก็บภาษีจากราษฎรเหมือนอย่างสรรพากรในเวลานี้ส่วนนายอากรเป็นผู้ผูกขาดแบบสรรพสามิตในปัจจุบันวิธีการประมูลตั้งเจ้าภาษีนายอากรเป็นคนชาติเขาเองแต่สำหรับประเทศไทยผู้ที่ได้เป็นเจ้าภาษีนายอากรเป็นคนต่างชาติเสียโดยมากและเป็นชาติจีนมากกว่าอื่นในตำนานภาษีอากรของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพก็ยังมีรายชื่ออ้างไว้เช่นภาษีสำเภาจีนซินรับทำภาษีเนื้อปลาจีนเล่าแซเป็นคุณวิเศษพักดีรับทำภาษีน้ำตาลกรวดจีนบี
เป็นหมื่นมัทุรสวานิชเป็นต้นหมื่นมัทุรสวานิชความหมายก็ตรงเลยนะคะหมายถึงการค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของหวานของน้ำตาลใช่ไหมก็กลายเป็นมัทุรสวานิชรับทำภาษีน้ำตาลกรวดนั่นเองนะคะการเก็บภาษีอากรแบบนี้ราษฎรต้องได้รับความเดือดร้อนในการที่ต้องเสียภาษีอากรเป็นอย่างมากทางด้านการคลังและเศรษฐกิจของประเทศก็ตกต่ำเนื่องจากเจ้าภาษีนายอากรติดค้างชำระเงินที่ประมูลให้แก่หลวงปีละมากๆด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีพระราชดำริจัดการแก้ไขระเบียบการเก็บภาษีอากรให้รัดกุมขึ้นโดยโปรดให้ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อจะได้เป็นที่สำรองรวบรวมพระราชทรัพย์ซึ่งขึ้นอยู่ในท้องพระคลังทั้งสองและได้ทรงตราพระราชบัญญัติสำหรับหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2416เพื่อจะเป็นแบบอย่างให้เจ้าพนักงานบัญชีกลางเจ้าภาษีนายอากรทั้งปวงประพฤติตามที่บอกว่าเจ้าสัวแก้วทำภาษีขาดทุนใหญ่2ปีพอหมดทุนก็พอตายพอดีก็หมายถึงว่าเจ้าสัวแก้วเนี่ยทำภาษีอะไรสักอย่างแต่ทำภาษีอะไรไม่ปรากฏอ้างไว้แต่ชะรอยจะเป็นคราวเคราะห์ของเจ้าสัวเองจึงขาดทุนติดกันถึง2ปีนี่คือเรื่องของเจ้าภาษีนายอากรนะคะมีการกล่าวถึงคำว่าหิมพานต์เราก็คงทราบดีนะคะว่าก็หมายถึงป่าหิมพานต์มีคำอธิบายว่าหิมพานต์เป็นชื่อป่าหนาวแถบเหนือของอินเดียขึ้นไปมีกล่าวถึงในวรรณคดีว่าเป็นดินแดนแห่งเทพพยดานักศิษย์วิทยาธรครุฑและสัตว์พิเศษอื่นๆสัตว์พิเศษอื่นๆก็อย่างเช่นนาคปักศิลป์คือศีรษะเป็นนาคตัวเป็นนกนะคะเป็นสัตว์ผสมสีหรามังกรหน้าเป็นตัวมังกรตัวเป็นสิงห์ขออภัยหน้าเป็นมังกรตัวเป็นสิงห์มังกรสกุณีหน้าเป็นมังกรตัวเป็นนกเหมราชตัวเหมือนราชสีห์แต่ปากยาวแหลมแล้วก็มีคชปักษานะคะส่วนใบหน้ามีงวงเหมือนช้างแต่ว่าตัวเป็นนกอันนี้เป็นตัวอย่างของสัตว์พิเศษในป่าหิมพานต์แล้วก็มีระบุว่าที่ป่าหิมพานต์มีสระอโนดาตล้อมรอบด้วยทิวเขาจิตรกูฏกาลกูฏคันธมาศไกรลาศและสุทัศน์เขาสุทัศน์นั้นเป็นเพียงทิวเขาหนึ่งในเจ็ดทิวเขาที่ล้อมเขาพระสุเมนเป็นชั้นๆเขาไกรลาศนั้นมีเอ่ยถึงในวรรณคดีอินเดียมากเขาไกรลาศเป็นภูเขาที่มีจริงๆอยู่ในประเทศทิเบตอันนี้มีจริงๆนะคะสามารถเช็คดูได้เลยแต่เขาพระสุเมนเป็นเขาในวรรณคดีสระใหญ่อื่นๆที่มีอยู่ในบริเวณป่าหิมพานต์ที่เป็นที่เอ่ยถึงในวรรณคดีก็ได้แก่สระใหญ่ชื่อฉัตรทันกุนานกันทมูลสีหปะปาตวาปีมันทากินีและรถการป่างิ้วฉิมพรีอันเป็นที่อยู่ของพญานาคครุฑราชเวนไตอย่างไรก็ตามชื่อเรียกป่าหิมพานต์นี้มีจริงแต่คำบรรยายถึงสภาพและสรรพสิ่งในป่าหิมพานต์ตามปรากฏในวรรณคดีนั้นเป็นจินตนาการเป็นส่วนมากคือตัวป่ามีจริงแต่ว่าสภาพเนี่ยก็เป็นจินตนาการคือเป็นป่าที่แฟนตาซีอย่างมากนะคะทั้งสัตว์และก็ต้นไม้จะมีความพิเศษมีความมหัศจรรย์พันลึกไม่เหมือนกับป่าอื่นๆแล้วก็มีคำกล่าวว่าของดีชนิดอื่นๆมีโสมคือตะบองคอยป้องกันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเรื่องเล่ากันว่าชายคนหนึ่งชื่อโสมค่ะ
เป็นคนมีทรัพย์มากแต่ว่าเป็นคนตระหนี่หวงทรัพย์สมบัติมากไม่ยอมทำบุญทำทานไม่ยอมแบ่งสมบัติให้ลูกหลานแต่ว่านำสมบัติไปฝังซ่อนไว้ในถ้ำและด้วยความที่ใจผูกพันในสมบัติพอตายแล้ววิญญาณก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังคงวนเวียนเฝ้าอยู่บริเวณที่ตนซ่อนทรัพย์สินเงินทองไว้จนเป็นที่เลื่องลือแล้วก็มีการเล่าสืบต่อกันมาว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์ใครหวงทรัพย์สินเงินทองอยู่จนแก่จนเฒ่าไม่แบ่งให้ใครจะได้รับการขนานนามว่าโสมหรือว่าปู่โสมนั่นเองนะคะนี่เป็นที่มาของคำว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์เดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วก็ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะกับบทเสริมท้ายจดหมายจางวางรำเป็นความรู้แล้วก็มีพระประวัติขององค์ผู้นิพนธ์ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับบทเสริมท้ายวรรณกรรมเรื่องจดหมายจางวังรำค่ะก็เป็นความรู้เสริมท้ายเป็นการอธิบายคำศัพท์สำนวนที่อาจจะไม่คุ้นเคยและบางทีก็อาจจะมีความหมายลึกซึ้งมากไปกว่าที่เราคิดนะคะเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะกับสำนวนที่ว่าเรียนกอได้ที่วัดโพเรียนขอได้วัดแจ้งไปขึ้นแม่กลเอาที่วัดสาราปูนกรุงเก่าคือคำกล่าวนี้ก็อาจจะสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องระบบการศึกษาในสมัยนั้นซึ่งเราเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจมีคำอธิบายดังนี้นะคะว่าสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนใครอยากได้วิชาหนังสือต้องไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์ปรนิบัติพระอาจารย์ซึ่งเป็นสงฆ์อยู่ที่วัดพูดให้ถูกก็คือพ่อแม่อยากให้ลูกมีวิชาก็จะต้องพาลูกไปฝากฝังกับพระปัดกวาดเช็ดถูกุฏิต้มน้ำชงชาบางทีก็อาจไม่ใช่ชาแต่เป็นใบหูกวางคั่วเปลือกมะตูมตากแห้งหรือใบชุมเห็ดสุดแล้วแต่อาจารย์จะชอบฉันอาจารย์ก็จะสอนหนังสือให้เป็นวิทยาทานเพราะในสมัยดังกล่าวยังไม่มีโรงเรียนแต่โบราณมาคนไทยอาศัยวัดเป็นที่ศึกษาหาความรู้สถานโรงเรียนก็ใช้หอฉันหอสวดมนต์ศาลาการเปรียญกุฏิวิหารนั่นเองส่วนที่ประชุมเล่าเรียนของหมู่นักเรียนในอารามทั่วไปนั้นใช้หอฉันกับหอสวดมนต์เป็นที่เล่าเรียนโดยมากเครื่องเล่าเรียนก็มีกระดานดำดินสอขาวไม้บรรทัดกระดานดำทำด้วยไม้กว้างประมาณคืบหรือคืบกว่าไม่สู้ใหญ่นักยาวประมาณ2ศอกถึง3ศอกเศษหนาราว2กระเบียดกว่าทาดำด้วยขม่าวหม้อกับน้ำข้าวสุกก็ได้ดินสอหินมี2อย่างคือขาวกับเหลืองบางคนเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นดินสอใช้เขียนได้ไม้บรรทัดกว้างประมาณ11นิ้วยาวขนาดกระดานดำที่เขียนแต่ครูมีอุบายพิเศษคือไม้บรรทัดสลักเป็นตัวนโมไว้ในนั้นบางอันสลักกอขอบางอันสลักนโมข้างหนึ่งกอขอข้างหนึ่งและสลักแม่กอกากลกบกงกดกลมเกยเป็นลำดับมาตราเพื่อเป็นแบบฉบับคนไหนจะเขียนมาตราอะไรก็ส่งไม้บรรทัดให้มิฉะนั้นครูต้องเสียเวลาเขียนฉบับให้ในกระดานดำของนักเรียนทีละคนเสียเวลาเครื่องเล่าเรียน3อย่างนี้เป็นของจำเป็นสำหรับนักเรียนชั้นที่1คือพวกเขียนพวกเริ่มเขียนถ้าขึ้นชั้นต่อไปก็มีเครื่องเล่าเรียนเพิ่มขึ้นพูดแล้วนึกถึงแท็บเล็ตสมัยนี้นะคะ
แต่ว่าแท็บเล็ตสมัยนี้คือเรากดได้เลยสมัยก่อนต้องเขียนอย่างเดียวเขียนแล้วก็ลบอาจจะเป็นต้นแบบของแท็บเล็ตนะคะของ iPad และที่กล่าวว่าก่อได้ที่วัดโพเรียนขอได้ที่วัดแจ้งไปขึ้นแม่กลเอาที่วัดสารปูนกรุงเก่าแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนย้ายที่เรียนบ่อยจะเป็นเพราะเหตุใดก็แล้วแต่แม่กอกับแม่ขอนั้นใกล้เคียงกันมากก็ยังใช้โรงเรียนถึง2วัดก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบการศึกษาในยุคนั้นนะคะเรียนที่วัดค่ะนี่คือในส่วนที่เป็นคำอธิบายศัพท์นะคะซึ่งในส่วนที่เป็นคำอธิบายศัพท์นี้ยังมีอีกหลายคำค่ะที่เป็นความรู้ที่น่าสนใจนะคะถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจถ้าซื้อหนังสือจดหมายจางวางรำซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่สวยงามทีเดียวค่ะเป็นหนังสือที่น่าจะมีเก็บเอาไว้นะคะอ่านสนุกได้ความรู้ที่เกี่ยวกับวิธีการสอนลูกถึงแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะแตกต่างกันที่สภาพสังคมนะคะยุคสมัยแต่ว่าในเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็ยังคงพอใช้ได้นะคะยังคงใช้ได้ที่สำคัญคือทำให้เราได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยยังมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคล้องช้างนะคะซึ่งมีการกล่าวถึงเป็นตอนๆนะคะเป็นบางช่วงในจดหมายจากจางวังรำนี่แหละค่ะคือเป็นการเปรียบเปรยแล้วก็ในคำอธิบายศัพท์ก็มีการอธิบายอย่างละเอียดเดี๋ยวเองไม่แน่ใจจะทันเวลาไหมเพราะว่าอยากจะเล่าให้คุณได้ฟังถึงพระประวัตินะคะขององค์ผู้นิพนธ์คือพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ให้ฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือนะคะค่อยมาฟังเกี่ยวกับเรื่องของพเนตรคล้องช้างกันในส่วนสุดท้ายของสุดท้ายของหนังสือจดหมายจากจางวางรำเนี่ยค่ะก็เป็นพระประวัตินะคะของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เจ้าของนามปากกานมศอันย่อมาจากพระนามเดิมคือพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสพระองค์เป็นพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระราชอนุชาธิราชแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองในสมัยรัชกาลที่สี่กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ประสูติในพระบวรราชวังเมื่อวันที่10มกราคมปีพุทธศักราช2419คุณจอมานดามีนามว่าเลี่ยมซึ่งเป็นผู้สืบสายโดยตรงจากสกุลเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคือสกุลชูโตทางฝ่ายบิดาและสกุลสโรบนทางฝ่ายมานดาแล้วก็เนื่องจากกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญที่วงคตเมื่อตอนที่พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสมีพระชนสาได้7ปีคุณจอมานดาจึงได้เลี้ยงดูอบรมท่านตามลำพังตลอดมาแม้กระนั้นท่านก็ทรงอ่านโครงกลอนแตกฉานมาตั้งแต่พระชนสา5ปีปีพุทธศักราช2429เสด็จเข้าเป็นนักเรียนประจำณโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบซึ่งตั้งอยู่ทางด้านใต้ของพระบรมมหาราชวังนะคะโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบนี้เป็นสถานศึกษาสำหรับเจ้านายและบุตรข้าราชการผู้ใหญ่ในสมัยนั้นทรงศึกษาที่โรงเรียนนี้จนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนคือสอบไล่ประโยค2เมื่อปีพ.ศ. 2434ผลการสอบไล่ปรากฏว่าทรงได้เป็นที่1นะคะทรงเรียนเก่งมากแล้วก็ขณะที่ศึกษาก็ได้ทรงศึกษาภาษาอังกฤษอยู่แล้วและได้ทรงศึกษาภาษาอังกฤษต่อมาอีกจนถึงปีพุทธศักราช2436
จากนั้นจึงเสด็จเข้ารับราชการในตำแหน่งนายเวรกระทรวงธรรมการหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันค่ะทรงเป็นเจ้านายที่สนใจในภาษาอังกฤษมากและแสวงหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษต่อจนตรัสได้คล่องและมีการสมาคมคบหากับพระสหายที่เป็นชาวอังกฤษอยู่มากในปีพุทธศักราช2440นะคะมีตำแหน่งเป็นล่ามที่กระทรวงพระคลังและมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามเสด็จพระราชดำเนินประพาสทวีปยุโรปคือตามเสด็จล้นเกล้ารัชกาลที่5นะคะเมื่อวันที่7เมษายนปีพุทธศักราช2440และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เสด็จทรงเล่าเรียนต่อไปในประเทศอังกฤษทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อยู่3เทอมคือ9เดือนจากนั้นก็ต้องเสด็จกลับกรุงเทพเนื่องจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติกำลังขยายงานใหญ่โตตำแหน่งหน้าที่ราชการกำลังคอยท่านอยู่พระองค์ท่านได้เสด็จเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรมตรวจและกรมสารบัญชีในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและต่อมาในปีพ.ศ. 2450ค่ะก็ได้ส่งเลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสทรงรับราชการในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา17ปีถึงปีพ.ศ. 2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งให้พระองค์เป็นองคมนตรีปีพ.ศ. 2456ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระยศเป็นเจ้านายต่างกรมมีพระนามว่าพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์สำหรับราชการสำคัญที่ได้ทรงปฏิบัติในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีอยู่มากนะคะซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่างเช่นทรงเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ทรงจัดตั้งสหกรณ์ทรงเป็นอุปนายกหอสมุดสำหรับพระนครเมื่อปีพ.ศ. 2467และได้เสด็จมารับตำแหน่งราชการประจำที่ราชบัณฑิตยสภาเมื่อปีพ.ศ. 2469ในรัชกาลที่6นะคะแล้วก็ในปี2476กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ได้กราบถวายบังคมลาออกทรงรับพระราชทานบำนาญรวมเวลารับราชการทั้งหมดของพระองค์40ปีค่ะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ทรงมีพระปฏิภาณในทางหนังสือมากเมื่อปีพ.ศ. 2453ได้ร่วมกับพระสหาย 3-4 คนออกหนังสือพิมพ์รายเดือนค่ะชื่อลักวิทยาลักวิทยาเนี่ยลักในที่นี้คือลักขโมยนะคะลอลิงไม่หันอากาศกอไก่ทรงเขียนได้พักหนึ่งก็ต้องเลิกเพราะไม่มีเวลาลักวิทยาเป็นหนังสืออ่านสนุกมีเรื่องสั้นๆแบบสารคดีเป็นเรื่องแปลบ้างความรู้เบ็ดเตล็ดบ้างต่อมาปี2468พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้ทรงออกหนังสือพิมพ์รายเดือนชื่อทวีปัญญาค่ะและชักชวนให้คณะลักวิทยาบางท่านมาร่วมแต่งหนังสือให้ทวีปัญญาด้วยทวีปัญญานี้เป็นหนังสือของทวีปัญญาสโมสรซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งขึ้นพิมพ์ออกเดือนละครั้งนะคะเรื่องที่นำลงพิมพ์นั้นทรงเอาเป็นพระราชธุระมากก็คือคงสนพระทัยในการติดตามในการจัดทำหนังสือเล่มนี้มากนะคะเพราะว่าพระองค์ก็ทรงสนพระทัยในเรื่องของหนังสือแล้วก็เรื่องของการพระนิพนธ์ต่างๆมากอยู่แล้วทีนี้ต่อมาค่ะล้นเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยต้องเสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองฝ่ายเหนือตลอดถึงมณฑลพายัพเป็นเวลา6เดือนจึงส่งมอบให้พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสและพระยาไพศาลศิลปศาสตร์หรือว่าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีให้ร่วมกันเป็นบรรณาธิการออกทวีปัญญาตลอดเวลาที่พระองค์ติดราชการแล้วก็ไม่สามารถที่จะทรงเป็นพระราชธุระได้เหมือนแต่ก่อนนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะ
จดหมายจ้างวางรำจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนมส.คงคิดจะใช้ต้นฉบับหนังสือฝรั่งมาแปลลงไปเพื่อให้เร็วทันกำหนดที่หนังสือออกแต่ทรงเห็นว่าถ้าตามอย่างฝรั่งล้วนๆผู้อ่านภาษาไทยจะไม่เข้าใจได้ซาบซึ้งจึงดัดแปลงข้อความให้เป็นไทยและในที่สุดก็กลายเป็นเขียนเองแทบทั้งฉบับจดหมายจางวังรำที่เขียนลงในทวีปัญญารวมทั้งหมด7ฉบับมีคนอ่านติดใจกันมากจึงได้มารวบรวมพิมพ์เป็นเล่มในภายหลังนักเรียนอาจจะมีความรู้สึกว่าจดหมายจางวังรำออกจะยากอยู่ข้างในข้อที่ว่ามีถ้อยคำภาษาอังกฤษปนอยู่ด้วยในจดหมายแทบทุกฉบับแต่นักเรียนจะเรียนได้สะดวกขึ้นโดยที่มีอธิบายอยู่ด้านหลังของหนังสือเล่มนี้ซึ่งผู้จัดพิมพ์ได้จัดทำให้เป็นพิเศษคือบทเสริมท้ายนี้นี่น่าจะสื่อสารกับนักเรียนนะคะเพราะว่าจดหมายจางวังรำก็เป็นหนังสือเรียนนอกเวลาด้วยมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าจางวังรำในเรื่องเนี่ยมีลูกชายเป็นนักเรียนนอกและตัวของจางวังรำเองก็มีการศึกษาและประสบการณ์ชีวิตกว้างขวางพอดูทีเดียวถ้าเกิดว่าฟังหรือว่าอ่านจดหมายจางวังรำแล้วนะคะต้องการจะทราบภูมิหลังของเรื่องต้องการที่จะรู้จักตัวตนของจางวังรำและลูกชายมากยิ่งขึ้นรู้ภูมิหลังที่มาที่ไปของเรื่องมากยิ่งขึ้นก็ต้องอ่านหนังสือเรื่องของนักเรียนเมืองอังกฤษค่ะโดยองค์ผู้ประพันธ์คนเดียวกันนะคะก็คือของนมส.นี่แหละและถ้าได้อ่านพระประวัติของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ด้วยมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งก็คือนายสนถูกบิดาเรียกตัวกลับก่อนที่จะได้รับปริญญา BA แล้วก็นมส.เองนะคะพระองค์ก็ต้องเสด็จกลับไทยเพราะว่าบ้านเมืองต้องการให้มาช่วยบริหารราชการในตำแหน่งสำคัญที่รอพระองค์อยู่ค่ะอันนี้คือเหมือนในเนื้อเรื่องนะคะตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงศึกษาอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็ต้องเสด็จกลับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ได้รับปริญญาแต่การที่ไม่ได้รับปริญญาก็ไม่ได้เป็นการทำลายคุณสมบัติความเป็นนักปราชญ์ความสามารถในด้านอื่นๆของพระองค์เลยตรงกันข้ามคุณลักษณะและความสามารถของพระองค์ยิ่งทวีมากขึ้นทั้งในด้านการรับราชการและงานนิพนธ์ลองฟังรายชื่อพระนิพนธ์ต่างๆนะคะเรื่องของนักเรียนเมืองอังกฤษโอเล่มนี้ดิฉันไม่เคยเห็นเลยนะคะน่าอ่านมากค่ะเรื่องของนักเรียนเมืองอังกฤษเรื่องสงครามรัสเซียกับญี่ปุ่นพิมพ์เป็นเล่มปีพ.ศ. 2447สืบราชสมบัติอันนี้เป็นเรื่องอ่านเล่นแต่งอิงพงศาวดารพระนนท์คำฉันถอดมาจากเรื่องเดิมของฮินดูตลาดเงินตราเล่มนี้เป็นตำราเศรษฐศาสตร์ชนิดหนึ่งนิทานเวตาลโออันนี้สนุกมากนะคะแล้วก็เป็นผลงานที่ดังมากของนมส.เป็นหนังสือสนุกตลอดเล่มมีข้อคิดเป็นคติมีโครงฉันกรอนไพเราะปนอยู่เป็นแห่งๆกนกนครเล่มนี้แต่งเป็นกรอน6เดิมเป็นของฮินดูประชุมปาตคถาก็เป็นการรวมปาตคถาที่ได้เสด็จไปตรัสในที่ต่างๆมากแห่งประมวลนิทานเป็นนิทานเก่าบ้างทรงเขียนใหม่บ้างเหเรือเรื่องนี้ทรงแต่งทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีทรงเปิดสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์เมื่อ6มิถุนายน2475ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่นานนักนะคะไม่ถึงเดือนแล้วก็มีฉันดุษฎีสังเวยสมโภชพระมหาเสวตฉัตรมีเรื่อง3กรุงนะคะ3กรุงเป็นเรื่องประวัติศาสตร์3ตอนเริ่มแต่กรุงศรีอยุธยากำลังเสียทัพแก่ข้าศึกต่อไปทรงกล่าวถึงพระเกียรติคุณพระเจ้ากรุงธนบุรีในการที่ทรงสามารถกู้บ้านเมืองให้กลับคืนสู่อิสรภาพได้อีกและตอนสุดท้ายเป็นตอนกรุงรัตนโกสินทร์สักรวาไปรษณีย์เล่มนี้เป็นการรวมสักรวาที่ทรงเล่นในหมู่พระสหายค่ะนอกจากนั้นนะคะนมส.ยังทรงทำหนังสือพิมพ์ด้วยทรงทำหนังสือพิมพ์รายอาทิตย์ชื่อว่าประมวลมากและประมวลสาร
หนังสือพิมพ์รายวันชื่อประมวลวันทรงเขียนหน้า5ในประมวลวันและประมวลสารซึ่งเป็นคอลัมน์ที่น่าสนใจมากในสมัยนั้นพระองค์เป็นผู้มีน้ำพระทัยกว้างขวางไม่ทรงหวงวิชาไว้แต่ผู้เดียวเคยทรงเขียนกลอนเป็นคติเอาไว้ว่าวรรณคดีสมยาโอราริกท่านเรียกว่าริพับบิกแห่งอักษรผู้ใฝ่ใจในวิชาสถาพรเชิญช่วยสอนช่วยเขียนช่วยเรียนเอ่ยงานของท่านจะมีการผสมผสานระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่เนืองๆ นะคะแต่เป็นการผสมผสานกันโดยที่ได้ดัดแปลงคำภาษาอังกฤษจนมีลักษณะการออกเสียงคล้ายๆกับภาษาไทยกรมหมื่นพิทยาลงกรสิ้นพระชนด้วยโรคหลอดโลหิตในสมองอุดตันเมื่อวันที่23กรกฎาคมปีพุทธศักราช2488สิริพระชนมายุ68ปีค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของหนังสือเรื่องจดหมายจางวางรำซึ่งมีการตีพิมพ์ใหม่นะคะในรูปเล่มที่สวยงามคุณผู้ฟังท่านใดสนใจก็สามารถที่จะถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านน่าเก็บอีกเล่มหนึ่งได้ทางข้อคิดในการเลี้ยงลูกนะคะโดยเฉพาะในการสอนลูกแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับบริบททางสังคมในยุคนั้นๆด้วยแล้วก็ได้ความรู้ที่เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งองค์ผู้นิพนธ์นะคะก็ได้ทรงสอดแทรกเอาไว้เป็นระยะทำให้เราทราบถึงค่านิยมในยุคนั้นนะคะเหตุการณ์ในยุคนั้นเพราะว่าจะมีการพูดถึงในทำนองเปรียบเทียบอยู่เป็นระยะและที่สำคัญก็คือว่าเป็นวรรณกรรมที่มีอรรถรสต้องบอกว่าแซ่บสนุกมากนะคะแม้ว่าบางประโยคบางคำเราอาจจะต้องเปิดศัพท์เปิดคำอธิบายท้ายเล่มบ้างในบางครั้งขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะนี่คือห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS กับดิฉันรัศมีมณีนินจิตรินเมฆเหลืองดูแลรายการค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วตอนต่อไปไม่อยากให้พลาดจะเป็นเรื่องผีนะคะติดตามได้ที่นี่วิทยุไทย PBS แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts